มาแล้วค่ะโต๊ะกังเซนจูรี่ชื่อนิมิตตะทองลายสวยนะคะวันนี้คลิปนี้นะคะเราก็จะมาชมงานที่แบบว่าเป็นเซตกันบ้างนะคะสำหรับเซตแรกนะคะไม่พูดพร่ำทำเพลงค่ะเซตแรกจะเป็นลายโซ่ฝรั่งค่ะสร้อยคอน้ำหนัก2บาทนะคะแล้วก็ข้อมือ2บาทนะคะอย่างลายนี้เนี่ยตอนนี้เราก็มีงานจับเซตได้หลายเซตเลยนะคะอย่างเช่นแบบสร้อยคอ1บาทกับ1บาทสร้อยคอ2บาทกับ2บาทสร้อยคอ2บาทกับมือ1บาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถจัดเซตได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆสนใจนะคะก็สามารถทักทายอินบ็อกซ์เข้ามาเพิ่มเติมได้นะคะลายนี้นะคะก็จะเป็นงานแบบตันๆเงาๆเกลี้ยงๆเลยนะคะสวมใส่คล้องคล้อยข้อมือมาก็สวยงามนี่ค่ะลวดลายค่อนข้างตันมากนะคะในส่วนที่สร้อยคอนี่นะคะที่เรากำลังรีวิวอยู่นะคะน้ำหนัก2บาทเส้นนี้จะมีความยาวถ้าในส่วนของ2บาทนะคะตอนนี้ที่เรามีก็จะมีความยาวที่18 20 22 24นะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะนี่แล้วส่วนข้อมือเส้นนี้นะคะ2บาทก็จะมีหลายไซส์เช่นกันนะคะตั้งแต่17จนถึง20ส่วน1บาทเราก็มีไซส์อื่นด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปชมเซตอื่นกันบ้างดีกว่านะคะจะได้ไม่เบื่อกันค่ะสองที่จัดมาวันนี้นะคะก็จะเป็นเซตลายสายสร้อยเป็นลายไดอาน่าค่ะแล้วก็ตุ้งติ้งเนี่ยจะเป็นเม็ดตุ้มนะคะ3กษัตริย์สร้อยข้อมือนะคะจะน้ำหนักอยู่ที่1บาทความยาวอยู่ที่17เซนติเมตรค่ะส่วนสร้อยคอนะคะเส้นนี้จะมีความยาว17เซนติเมตร17นิ้วค่ะแล้วก็ตุ้มน่ารักน่ารักนะคะ3สีเลยกลิ้งได้นะคะแล้วก็สามารถกลิ้งได้ตลอดทั้งเส้นเลยส่วนข้อมือเนี่ยก็จะถูกล็อกเอาไว้ตรงกลางนะคะไม่ให้กลิ้งเพราะว่าถ้าเกิดว่าสามารถกลิ้งได้กลิ้งไปกลิ้งมาได้บางทีผู้สวมใส่เนี่ยจะรู้สึกรำคาญนะคะก็เลยจะมีหมุดล็อกเอาไว้ด้านนี้ไม่ให้ลูกบอลกลิ้งไปกลิ้งมาได้ค่ะนะคะความยาวสร้อยข้อมือเส้นนี้ก็จะมีความยาวอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย17นิ้ว17เซนนะคะนี่ค่ะสร้อยคอและสร้อยข้อมือชิ้นละ1บาทนะคะเดี๋ยวเราไปดูเซตถัดไปเซตต่อมานะคะเป็นเซต1บาทเหมือนกันนะคะในส่วนของสร้อยคอนะคะก็จะอยู่ที่1บาทแล้วก็สร้อยข้อมือนะคะที่สวมใส่อยู่ก็จะน้ำหนัก1บาทเช่นกันค่ะอย่างสร้อยข้อมือกับสร้อยคอนะคะจะมีส่วนของความคล้ายกันนะคะนี่ค่ะสามารถจัดเป็นเซตกันได้นี่ค่ะนะคะสวยงามสร้อยคอเส้นนี้จะยาวอยู่ที่17นิ้วนะ17นิ้วค่ะแล้วก็ข้อมือจะยาวอยู่ที่17เซนติเมตรค่ะเดี๋ยวเราลองซูมดูลายเล็กน้อยเนาะจะได้เห็นลวดลายกันแบบชัดๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ในส่วนของข้อมือลายสวยๆแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆกำลังมองหาแบบสักเซตที่แบบมีติดเอาไว้ใส่ออกงานนะคะเหมาะมากเลยเซตที่4นะคะเซตนี้เป็นไงบ้างคะสวยงามไหมสร้อยคอนะคะ1บาทเหมือนกันค่ะแล้วก็สร้อยข้อมือเส้นนี้ก็ยังอยู่ที่1บาทนะคะเซตนี้นะคะก็ทั้งหมด2บาทสร้อยคอ1บาทสร้อยข้อมือ1บาทนะคะสร้อยคอเส้นนี้นะคะเป็นลายเกล็ดดาวค่ะเดี๋ยวเราซูมดูตัวลวดลายกันนะคะเกล็ดดาวจะเป็นงานแบบเปียๆทอๆแบบนี้นะคะแล้วก็มีจี้หัวใจห้อยผู้2เส้นนะคะแล้วก็ส่วนในส่วนของข้อมือนะคะก็จะเป็นสายลายเบนนะคะมีหัวใจอยู่ตรงกลางด้วยนะคะสร้อยข้อมือความยาวก็จะอยู่ที่16นิ้ว16เซนค่ะโทษทีค่ะนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจก็ทักทายอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะคะทางแฟนเพจนะคะแฟนเพจโต๊ะกังเซนจูรี่นะคะนี่ค่ะเซตที่5ค่ะเซตนี้ก็จะเน้นเป็นลวดลายหัวใจนะคะทั้งสร้อยข้อมือนะคะเส้นนี้นะคะ1บาทคอ1บาทนะคะความยาวก็จะอยู่ที่สร้อยข้อมือเนี่ยจะอยู่ที่17นะคะแล้วก็ในส่วนของสร้อยคอก็อยู่ที่17นิ้ว17เซนนะคะลายสวยมากๆเลยค่ะก็คนสำหรับคนที่แบบว่ากำลังมองหาแบบเซตแต่งงานก็เหมาะเนาะแล้วก็พวกงานแบบเน้นลายหัวใจเป็นคนชอบลวดลายหัวใจเป็นพิเศษอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็ขอแนะนำเป็นเส้นเซตนี้เลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะหัวใจเยอะมากเดี๋ยวลองซูมให้ดูว่าตัดลายกันเป็นยังไงอะไรกันบ้างเนาะนิดนึงนี่ค่ะสร้อยข้อมือเห็นไหมคะ
เป็นงานจิกเพชรนะคะมีการตัดเงาตัดลายสวยงามเว่อร์เลยอย่างโดดเด่นเลยค่ะมาดูส่วนของจี้กันนะคะสร้อยคอค่ะสร้อยคอก็จะเป็นแพรที่เป็นแบบลายหัวใจนิดนึงนะคะแล้วส่วนสายเนี่ยก็จะเป็นลายที่ยอดฮิตยอดนิยมนะคะก็คือสายลายผ่าหวายนะคะซึ่งทุกท่านเนี่ยถ้าเคยได้ใส่ลายผ่าหวายก็จะทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเป็นลายที่แข็งแรงมากๆเลยนะคะยังไงก็ขอฝากเซตที่5นี้ไว้นะคะไว้ในดวงใจถ้าเกิดว่าชอบนะคะก็สามารถทักทายเข้ามาได้ค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปชมเซตสุดท้ายที่เราเตรียมมาให้ได้ชมกันในคลิปนี้กันดีกว่าค่ะแนะนำเซตที่6สำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นเซต1บาทนะคะสร้อยคอ1บาทสร้อยข้อมือ1บาทเหมือนกันค่ะสร้อยคอนะคะสำหรับเส้นนี้จะมีความยาวอยู่ที่17นิ้วนะคะเป็นลายสายสร้อยผ่าหวายแล้วก็ตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพวกงานพิกุลนะคะห้อยจี้หัวใจส่วนข้อมือนะคะก็จะมีความเก๋และแปลกและแตกต่างกับสร้อยคอเล็กน้อยนะคะเป็นสายลายสีตรองสวยๆแบบนี้นะคะถักเปียเลยนะคะมีการตัดลายสวยๆแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นตุ้มและพิกุลนะคะงดงามนี่ให้ชมดูนะคะร้านนี้เราต้องแบบว่าให้ดูทุกอนูเลยสวยๆนะคะสำหรับเซตที่6แล้วก็งานเซตสำหรับวันนี้เนาะหวังว่าเพื่อนๆหลายท่านนะคะที่ติดตามชมคลิปของทางร้านเรานะคะจะถูกใจลวดลายที่เรามาแนะนำและนำเสนอให้ได้ชมกันนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันต่อเนื่องนะคะแล้วคุณจะไม่พลาดลายสวยๆกันอีกเลยนะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ